ทปนี้นะมีความพิเศษอีกนิดนึงนะฮะว่าเราได้มีการแจกของรางวัลด้วยนะฮะกติกาเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ในหน้าถัดไปนะฮะโอเคครับกลับมากับเล่นให้เด็กมันดูนะครับจริงวันนี้อย่างที่เห็นกันอยู่บนโต๊ะแล้วน่าจะพอเห็นกันชัดเจนนะฮะว่าวันนี้เรามาในเรื่องของอุลตร้าแมนแบบเต็มโต๊ะมากๆนะฮะจริงๆอ่ะบนโต๊ะนี้เป็นงานของ Dimension Studio นะฮะของที่เป็นเวอร์ชั่นแอนิเมชันซีรีส์ที่เพิ่งออกมาช่วงพักหลังของอุลตร้าแมนนะฮะซึ่งถ้าคนได้ตามเนี่ยก็จะเห็นว่ามีลง Netflix หรืออะไรด้วยซึ่งเป็นกระแสที่ค่อนข้างจะแบบว่าฟีเวอร์มากๆนะฮะช่วงนี้วันนี้มีผู้สนับสนุนของเรานะนั่นคือ Toylaxy นะซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายของทางDimension Studio นะครับที่ว่านำเข้าและจัดจำหน่ายของทาง Ultraman ที่เป็นเวอร์ชั่นใน Animation Series นะฮะที่ออกวางจำหน่ายนะตอนนี้นะครับมีทั้งเป็นตัวรุ่นต่อประกอบรุ่น Diecast แล้วก็รุ่นตัวเล็กนะฮะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องดีเทลกันเรามาเกริ่นกันก่อนดีกว่าว่าไลน์ Ultraman นะตอนนี้นะฮะมันมีความน่าสนใจยังไงกันบ้างนะฮะนักสะสมสำหรับนักสะสมเนี่ยไลน์ Ultraman จริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ที่ว่าในไลน์ของ Animation น่ะมันมีให้เราได้เลือกเล่นกันอยู่หลายแบรนด์มากๆนะฮะตั้งแต่ทางบันไดที่ว่าเป็นตัวรุ่นของฟิกูอาร์ตซึ่งทำออกมาแล้วถึง2รุ่นด้วยกันแล้วก็เป็นรุ่นของฟิกูไลท์สแตนที่เป็นต่อประกอบในรุ่นเล็กนะฮะที่ตอนนี้บันไดก็ค่อยๆทยอยออกมาเหมือนกันนะฮะรวมถึงรุ่นตัวใหญ่ TA ซึ่งถ้าใครที่เคยดูช่องเรานะย้อนกลับไปนิดนึงจะเห็นว่าเราเคยเอางานของอุลตร้าแมนนะที่เป็นไลน์ TA มารีวิวด้วยเหมือนกันซึ่งTA ก็ทำตลาดในเชิงของ1ต่อ6เหมือนกันแต่ว่าเป็นในคนละรูปแบบกันซึ่งเป็นรูปแบบของพลาสติกล้วนๆนะฮะแต่ว่าวันนี้ที่เรามาพูดถึงเรื่องตัวของ Dimension Studio นะฮะมีความแตกต่างกันอยู่ชัดเจนตรงที่ว่า Dimension Studio ก่อนหน้านี้ที่เราได้รู้กันว่าเขามีรุ่นของงานต่อประกอบที่ทำออกมานะฮะแล้วก็ณตอนนี้เขาเริ่มมาในรูปแบบของทาง Diecast นะฮะซึ่งว่าอันนี้มันเป็นงานในรูปแบบที่แบบว่างานสำเร็จรูปซึ่งเอาตรงๆก็คือใกล้เคียงของเล่นที่เป็นในสายแอคชั่นฟิกเกอร์ใน1ต่อ6นั่นก็คือใกล้เคียงพวกแบบฮอตทอยหรืออะไรก็ตามนะที่เป็นแนวๆนั้นก็คือจะมาในทางแบบแอคชั่นฟิกเกอร์แบบเต็มสูบเลยแล้วก็เป็นส่วนผสมของไดแคสก็คือมีส่วนผสมของเหล็กเข้าไปนะฮะอย่างที่เห็นนะตอนนี้คือตัวโปรดักต์เนี่ยออกมาได้ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้งานของค่ายนี้มีตัวไหนที่น่าสนใจอะไรยังไงบ้าง นะฮะมาครับก็อันนี้เนี่ยทางข้างหน้าเนี่ยอย่างที่เห็นก่อนเลยเนี่ยแนะนำให้เห็นก่อนเลยว่ามันเป็นงานที่เป็นตัวสเกลของตัว SD นะฮะเป็นตัวเหมือนตัวเล็กๆซึ่งถ้าในวงการของเล่นเนี่ยก็จะเรียกกันว่าดอยหรือเรียกว่าคอสเบบี้หรืออะไรเงี้ยที่มันจะมีความใกล้เคียงกันของลายก็คืออันนี้จะเป็นลายของทางฝั่งอุลตร้าแมนนะฮะที่เป็นแอนิเมชันอันนี้ก็เป็นลายที่น่าสนใจอันนี้ขึ้นอยู่กับนักสะสมเหมือนกันนะฮะถ้าไม่ได้ชอบตัวที่เป็นแบบแอคชั่นฟิกเกอร์แบบชัดๆเนี่ยมาเล่นทางลายนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับมาดูที่ตัวของลาย1ต่อ6นะฮะของสำหรับรุ่นอุลตร้าแมนนะฮะก็อันนี้เป็นรุ่นแรกถ้าคนที่เคยเล่นมาก่อนหน้านี้นะฮะที่เคยเห็นก็คือรุ่นของอุลตร้าแมนเนี่ยของเขาเนี่ยจะเป็นรุ่นของต่อประกอบนะฮะซึ่งทำออกมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วถ้าที่เคยได้ติดตามกันนะฮะก็คือมันเป็นงานต่อประกอบที่ในสเกล1ต่อ6ที่งานดีเทลเนี่ยค่อนข้างจะดีมากๆอยู่นะฮะก็คือมันเป็นงานที่ก็คือกันดั้มนั่นแหละเอาตรงๆก็คือมันก็คือกันดั้มนะฮะ1ตัวแต่ว่ามันมาในรูปแบบของคนที่ขยับได้เยอะๆอะไรครับมีลูกเล่นของจุดขยับเยอะแล้วก็มีเรื่องของไฟที่สามารถเปิดปิดได้นะฮะอันนี้สำหรับแฟนอุลตร้าแมนผมก็มองว่าไม่ควรพลาดนะแล้วก็เร็วๆนี้ Netflix เหมือนจะมีซีซั่น2ออกมาด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องของลิขสิทธิ์ของอุลตร้าแมนเร็วๆนี้ก็เหมือนจะไปอยู่กับ Marvel แล้วด้วยเหมือนกันนะฮะก็น่าจะทํามาเป็นคอมิกแล้วก็กระแสอุลตร้าแมนน่าจะกลับมากันอีกนะฮะแต่ว่าในเซตของดีไซน์รูปแบบใหม่อันนี้ที่เขาออกมาเนี่ยมันเป็นรูปแบบของชุดเกาะที่เป็นตัวคนใส่เข้าไปนะฮะรูปแบบมันก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงแบบพวกไอรอนแมนหรืออะไรพวกนี้นะฮะถ้าคนที่ชอบสะสมพวกแนวหุ่นยนต์อะไรเงี้ยก็ผมว่าก็ไม่น่าจะพลาดนะฮะเจ้าตัวนี้ตอนที่เป็นรูปแบบต่อประกอบเนี่ยผมก็มองว่าเป็นงานที่เป็นม้ามืดอยู่พอสมควรเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เคยได้เล่นแล้วก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะมีจุดขยับที่แบบว่าหวือหวาที่สุดในของลายอุลตร้าแมนนะฮะเพราะว่าตัวของฟิกูอาร์ตหรืออะไรพวกนี้ก็ในสเกลที่เล็กกว่าก็ยังมีเรื่องของจุดขยับที่ยังมีข้อจำกัดของมันอยู่แต่พอตัวใหญ่เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาจะจัดทรงใหม่แล้วทำให้จุดขยับเนี่ยมันค่อนข้างจะฟรีสไตล์มากๆนะฮะขยับได้อย่างอิสระอันนี้ก็คืออันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆนะฮะสำหรับลายนี้แล้วก็หลังจากนั้นนะฮะตัวของอุลตร้าแมนเนี่ยเขาก็จะมีรุ่นหลายๆรุ่นตามออกมาในรุ่นถัดมานะฮะได้เริ่มมีการเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกมาในรูปแบบของไดแคสต์นะฮะซึ่งตอนที่เป็นผมว่าเป็นตอนที่เป็นรุ่นของงานต่อประกอบเนี่ยก็ว่าน่าสนใจแล้วเพราะว่ามันขยับได้มันมากนะฮะพอเป็นไดแคสต์เนี่ยผมกับ
ช็อกไปใหญ่เพราะว่าอันเนี้ยเอาตรงๆก็คือผมเพิ่งได้สัมผัสตัวรุ่นของตัวไดแคสจริงๆก็วันนี้นะฮะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะงานมันคุณภาพค่อนข้างโอเคมากๆนะมันใกล้เคียงกับมันให้ฟิลกึ่งๆเหมือนกับเราเล่นฮอตทอยประมาณหนึ่งเหมือนกันอันนี้ถ้ามองในเชิงของคุณภาพแล้วก็ใกล้เคียงกันแล้วกันผมมองว่าเรื่องการลงสีเรื่องอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แพ้กันเท่าไหร่นะฮะก็ถือว่าเป็นงานรุ่นใหม่ที่น่าสนใจมากๆนะฮะแล้วก็สำหรับคนที่ชอบคาแรคเตอร์อุลตร้าแมนเนี่ยนะตอนนี้ที่ก็มีออกมาตั้งแต่ตัวอุลตร้าแมนตัวแรกนะฮะอุลตร้าแมนเออุลตร้าแมนเซเว่นมีเมลวิลล่าด้วยนะฮะซึ่งถ้าในการ์ตูนเนี่ยเราน่าจะพอรู้ว่าคาแรคเตอร์ของเขาตัวนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะฮะแล้วผมจะไม่สปอยด้วยว่าเขาคือใครแล้วก็มีความสำคัญมากๆในเนื้อเรื่องนะฮะตัวไดแคสเนี่ยตัวอุลตร้าแมนเอเนี่ยผมก็มองว่ามันเป็นดีไซน์ใหม่ซึ่งอันนี้มันยังดูมีความใกล้เคียงกับตัวของอุลตร้าแมนภาคคลาสสิกอยู่ประมาณนึงนะฮะก็เรื่องลูกเล่นเรื่องอะไรพวกนี้ก็ตามบทในหนังเป๊ะๆอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าตัวที่น่าสนใจกว่านะตอนนี้ที่ผมรู้สึกนะนั่นคือตัวอุลตร้าแมนเซเว่นนะฮะนี่นะฮะอุลตร้าแมนเซเว่นนะครับตัวเนี้ยในความน่าสนใจของมันก็คือว่าในมุมของอุลตร้าแมนเซเว่นนะฮะมันมีความน่าสนใจในเรื่องของดีไซน์อ่ะมากกว่าตัวอื่นๆหน่อยนึงนะเพราะว่าในตัวของออริจินอลดีไซน์เนี่ยจริงๆแล้วอุลตร้าแมนเซเว่นเขาก็ไม่ได้มีเรื่องของอาวุธเรื่องของเจ็ตแพ็กอะไรอย่างนี้มากมายนะฮะแต่ว่าอันนี้มันเป็นของมีเรื่องของดีไซน์ของเจ็ตแพ็กเรื่องของอาวุธอะไรที่มันมากกว่านะถ้าตามบทในการ์ตูนก็คือเขาเป็นคนธรรมดานะฮะโอเคฮะก็นั่นแหละฮะมันเป็นดีไซน์ที่แบบใหม่แล้วก็ในเรื่องของอุลตร้าแมนเซเว่นเนี่ยผมว่าหลายๆคนนะน่าจะค่อนข้างชื่นชอบนะแล้วเจ้าตัวเนี้ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกมาในรูปแบบของไดแคสแล้วด้วยนะอันนี้ถือว่าอันนี้เจ๋งมากๆณตอนนี้นะฮะผมก็ยังมองว่าตัวนี้เฟี้ยวมากน่าสนใจสุดๆไปเลยนะฮะณตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยคนที่มองว่าเฮ้ยมันหาซื้อได้จากที่ไหนหรืออะไรเงี้ยก็อย่างที่ผมบอกไปช่วงต้นคลิปแล้วว่าคือณตอนนี้ทาง Galaxy นะได้เป็นตัวแทนจำหน่ายของแบรนด์ Yolo Park และซึ่งก็เป็นแบรนด์ของ Dimension Studio นะที่เป็นบริษัทลูกอยู่เอาเป็นว่าเราสามารถสั่งซื้อได้จากทาง Galaxy นี่แหละง่ายที่สุดนะฮะแล้วก็ทางตอนนี้ทาง Galaxy ก็มีโปรโมชั่นด้วยนะก็คือถ้าเราซื้อในเซตที่จัดไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นตัวเซตตัวแรกหรือเซตตัวต่อประกอบเนี่ยก็จะมีส่วนลดไปถึง 10% นะฮะอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราสามารถเข้าไปทางเพจ Galaxy เพื่อมาติดต่อซื้อหรืออะไรเงี้ยมาลองสอบถามกันดูนะฮะก็สามารถเข้ามาคุยเข้ามาดูกันได้เลยนะฮะอันนี้ณตอนนี้ผมก็มองว่าถ้าคนที่เริ่มเบื่อของลาย Marvel เริ่มเบื่อของลายชุดผ้าหรืออะไรเงี้ยที่เริ่มจะมองหาของลายคาแรคเตอร์ที่เป็นทางสายญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นอุลตร้าแมนหรือมดแดงหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมกับมองว่าลายนี้เป็นลายที่น่าสนใจนะฮะถ้าคนที่จะเริ่มเก็บเพราะว่าตอนนี้ลายมันยังไม่ได้เยอะมากนะฮะถ้าออกมาเอานับคาแรคเตอร์จริงๆเนี่ยก็จะประมาณ4-5ตัวเองด้วยซ้ำก็ยังตามเก็บกันได้แบบไม่เหนื่อยมากนะฮะแล้วราคาก็ไม่ได้สูงมากด้วยยังสามารถซื้อกันได้แบบสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะประมาณนี้ครับผมในส่วนของเทปนี้นะมีความพิเศษอีกนิดนึงนะฮะว่าเราได้มีการแจกของรางวัลด้วยนะฮะซึ่งอันนี้เดี๋ยวกติกาเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ในหน้าถัดไปนะฮะก็เดี๋ยวดูในกติกาว่าเราจะให้ทำอะไรทำตามกฎของเราให้ครบทุกอย่างนะฮะเรามีของแจกแน่นอนนะฮะเป็นของพิเศษจาก Galaxy นะฮะก็ไปร่วมสนุกกันได้นะฮะโอเคก็หลักๆประมาณนี้ฮะไว้ตัวอะไรน่าสนใจสนใจอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราเอามารีวิวเพิ่มให้ชมกันให้ดูนะฮะก็วันนี้ประมาณนี้ก็ขอบคุณ Galaxy มากๆนะฮะที่เป็นผู้สนับสนุนของเราในเทปนี้นะที่เราได้มาลองเล่นลองดูของลายอุลตร้าแมนนะฮะณตอนนี้เนี่ยถ้าใครยังไม่มีผมบอกได้เลยว่าพลาดมากๆอันนี้เป็นลายที่น่าสนใจมากๆนะฮะแก่หลักๆประมาณนี้ก็วันนี้เล่นให้เด็กมันดูครับไปแล้วครับสวัสดีครับเย้